สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับกตัญชลี Channel นะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อนๆ เหมือนเคยนะคะจริงๆอ่ะเคยทํา EP 1ไปเมื่อนานมาแล้วค่ะ2ปีที่แล้วนะคะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของประโยคนะคะประธานกริยากรรมนะคะก็แบบเกี่ยวกับแสดงความเป็นเจ้าของพวกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาสอนเพิ่มเติมนะคะเป็น EP ที่2วันนี้เนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง adjective นะคะเพื่อนๆ เคยรู้จัก adjective หรือเปล่าแน่นอนด้วยเพื่อนๆหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ adjective บ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจนะคะถึงคำว่า adjective และการสังเกตว่าคำไหนกันแน่นะที่จะเป็นคำ adjective โอเคนะโอเคก็สำหรับคำ adjective นะคะก็คือเป็นคำที่ใช้ในการขยายคำนามนะคะเพื่อให้คำนั้นเนี่ยมันดูออกว่ามันมีคุณลักษณะยังไงมันมีความโดดเด่นยังไงที่มันไม่ใช่เป็นแค่คำนามคำหนึ่งที่ใครๆก็รู้ได้คำ adjective มีหลากหลายคำมากเลยตั้งแต่คำ adjective ที่บอกคุณลักษณะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงอะสูงหรือเตี้ยหรือว่าสวยหรือว่าขี้เหร่หรือขาวหรือดำหรือว่ามีผมยาวผมสั้นเก่งไหมหรือโง่หรือว่าเป็นคนยังไงเป็นลักษณะยังไง beautiful handsome rich goodbad ที่บอกคุณลักษณะของสิ่งนั้นหรือคนนั้นส่วนอันที่2นะคะ adjective ที่บอกปริมาณบอกจำนวนนะอย่างเช่น 1 2 3 4 5 3 cats 7 cats แล้วก็อีกอันนึงก็คือคำ adjective บอกขนาดนะคะ a little a few many much a little คือน้อย a fewคือก็น้อยแต่น้อยแบบ1ถึง2ถึง3อะไรพวกนี้ไม่เยอะมาก much กับ many มันก็คือเยอะเหมือนกันนะ a lot of ก็แปลว่าเยอะเหมือนกัน adjective ที่เกี่ยวข้องกับประโยคคำถาม what where when why how อะไรอย่างเงี้ยก็คือคำ adjective คำหนึ่งหนึ่งคำ adjective ที่บอกถึงเชื้อชาติสัญชาติอะไรพวกนี้ค่ะเช่น Thai Italian Frenchแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เช่น this ก็คือสิ่งนี้นะ that คือสิ่งนั้นแต่ this กับ that ใช้กับคำที่เป็นเอกพจน์ค่ะ this คือสิ่งนี้ those คือสิ่งนั้นแต่ว่า those กับ this นะคะจะมาใช้กับคำนามที่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า adjective มันเป็นได้หลายอย่างมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามันไปใช้ยังไงย้อนไปนะคะถึงโครงสร้างของประโยคนะคะก็จะมีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะแล้วไอ้คำ adjective มันจะเอาไปวางไว้ตรงไหนของประโยคของโครงสร้างประโยคตรงนี้คำตอบก็คือง่ายมากนะคะแค่เพื่อนๆ เนี่ยรู้ว่าคำนามอยู่ตรงไหนเราก็จะสามารถตามเอาคำ adjective เนี่ยขยายคำนามได้ตรงคำที่เป็นประธานกับคำที่เป็นกรรมนะคะเราสามารถที่จะใช้สรรพนาม I you they he she it ได้แล้วก็ใช้คำนามได้นะคะตรง2 ส่วนนี้นะคะมันก็เลยมีความสำคัญว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องรู้จักคำ adjective นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาบอกกฎคร่าวๆนะคะในการใช้คำ adjective นะคะอันกฎข้อที่1 นะคะก็คือการที่เราจะใช้มันในการขยายคำนามเพราะฉะนั้นเราต้องตามหาคำนามให้เจอในประโยคนั้นว่ามันอยู่ตรงไหนสำหรับคนที่เริ่มในการที่จะแต่งประโยคเนี่ยเราก็ต้องหาคำนามคำหนึ่งมานะเอาคำ adjective มาช่วยในการขยายนั่นก็คือเอาคำ adjective ไปวางไว้ข้างหน้าคำนามคำนั้นนะคะมันก็จะช่วยขยายคำนามคำนั้นได้พอเราเอามารวมกันแล้วเราก็ขยำรวมกันให้มันเป็นคำเดียวนะคะพอมันเป็นกลุ่มคำเดียวมันก็จะกลายเป็นคำนามคำหนึ่งนั่นเองมันก็มีหน้าที่เป็นคำนามคำหนึ่งแล้วเราก็ใช้คำนามตรงนี้ค่ะไปใช้ในการแต่งประโยคไปอยู่ในประธานของประโยคหรือจะไปอยู่ในกรรมของประโยคก็ได้ตามที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้านั้นยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเช่นคำว่า a beautiful girl ค่ะ beautiful ที่เป็น adjective มาขยายคำนามที่คือใช้คำว่า girl นี้นะคะกลายเป็นผู้หญิงที่สวย ฉันเองก็ถ้าเกิดผู้หญิงที่สวยนะ a beautiful girl โอเคไหมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาคำว่า beautiful กับ girl เข้ามารวมกันมันก็จะกลายเป็นคำเดียวกันแล้วก็ขยำมันรวมกันสุดท้ายมันก็คือกลุ่มคำกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคำ
นามคำหนึ่งไปแล้วอะซึ่งแปลว่าผู้หญิงที่สวยคนนั้นแล้วเราก็เอาไอ้คำเนี้ยไปแต่งประโยคค่ะไปอยู่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคหรือทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคก็แล้วแต่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราจะเอามันไปเป็นประธานของประโยคค่ะแล้วก็จะใช้คำว่า a beautiful girl eats papaya salad ผู้หญิงสวยคนนั้นกินส้มตำโอเคปะก็คือพูดว่าผู้หญิงสวยคนนั้นกินต่อมันไม่ใช่A girl eats ส้มตำต่อไปมันไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งกินส้มตำต่อไปแต่มันเป็น A beautiful girl eats ส้มตำก็คือมันกลายเป็นผู้หญิงที่สวยกินส้มตำอาจจะยกตัวอย่างอีกประโยคนึงแล้วกันนะคะ bad บวก guy bad เป็น adjective guy เป็นคำนามเอามารวมกันผสมกันปันรวมกันนะคะก็กลายเป็นคำนามคำหนึ่งที่เป็นคำนามที่ถูกขยายแล้วด้วย adjective นะคะก็กลายเป็นa bad guy ซึ่งแปลว่าผู้ชายที่เลวๆใช่ไหมพอเราได้คำกลุ่มคำนี้ไปปุ๊บเอาไปแต่งประโยคอยู่เป็นประธานของประโยค a bad guy hates her ผู้ชายเลวคนนั้นเกลียดหล่อนหรือจะเอา a bad guy ไปเป็นคำที่เป็นกรรมก็ได้อย่างเช่น she hates a bad guyเขาเกลียดผู้ชายเลวๆอ่ะโอเคปะเขาเกลียดผู้ชายเลวๆหล่อนคนนั้นเกลียดผู้ชายเลวๆอะไรเงี้ยเออโอเคนะคะสำหรับกฎข้อที่2ก็คือจริงๆเนี่ย adjective นะคะสามารถที่จะอยู่เดียวๆได้นะคะของประโยคเลยโดยที่มันจะไปขยายคำที่เป็นประธานของประโยคอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่ามันจะต้องตามหลังverb to be ค่ะตามหลัง is am are was were ถ้าเป็นปัจจุบันก็ is am are ถ้าเป็นอดีตก็ was were อย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าอยากรู้วิธีการใช้ is am are was were อะไรก็กลับไปดูที่ EP 1แล้วกันนะคะก็จะแบบมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะคะโอเคก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น I am beautiful I ก็คือฉัน am beautiful am ก็คือเป็น is am are คือเป็น verb to be อันนึงแล้วก็ beautiful เป็น adjective นะคะพอมันมารวมกันคำว่า am ตรงนี้มันก็ไม่มีความหมายหรอกนะว่ามันอาจจะไม่ได้แปลว่าฉันเป็นสวยอะไรพวกเนี้ยคือมันอาจจะแปลว่าฉันเป็นคนสวยนะแต่คือจริงๆ am นะที่นี้ก็ไม่มีความหมายมันก็แค่เติมมาให้อยู่หน้าคำ adjective เพื่อที่จะให้มันดูถูกกรามมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแค่มองหา is am are was were คือข้างหลังมันมักจะอยู่ตามหลังด้วยคำ adjective อะไรอย่างเงี้ยค่ะI am beautiful ฉันสวยหรือถ้าเราอยากจะ switch นะคะเปลี่ยนจากกฎข้อที่2ไปเป็นกฎข้อที่1บ้างก็ได้เช่นคำว่า I am beautiful คำนี้นี่แหละโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนคำว่า a beautiful girl a beautiful girl เพราะว่า beautiful ก็คือ adjective girl คือผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเหมือน I คนหนึ่งนั่นเองนะ a beautiful girl ผู้หญิงสวยคนหนึ่งอะไรทำนองนั้นหรืออย่างเช่น this pizza is yummyThis pizza is yummy. พิซซ่าอันนี้อร่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะสวิตช์จากกฎข้อที่2อันนี้นะคะไปเป็นกฎข้อที่1แล้วก็จะมาพูดว่า A yummy pizza. A yummy pizza. พิซซ่าที่อร่อยอะไรทำนองนั้นหรืออย่างเช่นคำว่า This flower is good. ดอกไม้อันนี้มันดีนะถ้าเราอยากจะสวิตช์ไปเป็นกฎข้อที่1แล้วก็จะพูดว่า This good flowerThis good flower อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะสวิชกันไปได้นะคะ I am beautiful He is beautiful She is beautiful They are beautiful อย่าลืมนะวิธีการใช้ is am are was were ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะว่าใช้กับประธานตัวไหนใช้ is ประธานตัวไหนใช้ are ประธานตัวไหนใช้ amตอนไหนเราจะใช้ is am are ตอนไหนเราจะใช้ was were เป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันไปทบทวนใน EP 1นะคะเพื่อนๆก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการแบบหลักการง่ายๆนะคะที่จะรู้ว่าอันไหนเป็นคำ adjective นะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคำ adjective เนี่ยจริงๆคำต้นฉบับของมันอาจจะไม่ใช่คำ adjective อาจจะเป็นคำกริยาหรือเป็นคำนามก็ได้แต่พอมันไปเติมหลังลงท้ายด้วยคำนั้นที่เฉพาะแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำ adjective ไปในตัวนะคะคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า bow นะคะเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นคำ adjective ค่ะ bow นะคะอย่างเช่นคำว่า capable ที่แปลว่าแบบความสามารถแล้วก็คำว่า possible แปลว่าเป็นไปได้ impossible เป็นไปไม่ได้อันที่สองจะลงท้ายด้วยคำว่า all นะคะ
ยกตัวอย่างเช่นคำว่า normal นะคะ normal normal แปลว่าธรรมดาหรือคำว่า local 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 ซึ่งแปลว่าพื้นบ้านอะไรเงี้ยธรรมดาพื้นๆอะไรเงี้ยค่ะต่อไปคำที่ลงท้ายด้วยคำว่ารีนะคะอย่างเช่น necessary ซึ่งแปลว่ามีความสำคัญอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อไปคำว่า full นะคะหลายคนรู้จักดีนะคะอย่างเช่น beautifulแปลว่าสวยนะคะ beauty มันแปลว่าความสวยมาจากคำนามพอมาเติม full ก็กลายเป็น beautiful adjective นะคะแล้วก็คำว่า helpful help มาจาก verb นะคะแปลว่าช่วยเหลือพอเติมว่า full ก็กลายเป็น adjective แบบทำนองว่าช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคำว่า less นะคะคำทุกคำที่เติมลงท้ายด้วยคำว่า less นะคะจะมีความหมายลดน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยนะคะอย่างเช่นคำว่า useless use แปลว่าใช้พอเติมคำว่า less เข้าไปกลายเป็น useless ก็แปลว่าใช้ไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เลยอะไรเงี้ยเป็นต้นสุดท้ายนะคะ OUS นะคะที่ลงท้ายด้วย OUS ก็คือ US นะคะอย่างเช่นคำว่า famous นะคะแปลว่ามีชื่อเสียงหรือคำว่า dangerous นะคะแปลว่าอันตรายนะคะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นคำว่า ethic หรือ ethic นะคะยกตัวอย่างเช่น systematic หรือว่า phonetic เป็นต้นนะคะ systematic ก็แปลว่าแบบพวกซิสเต็มต่างๆเป็นต้นนะคะ